เคสนะครับช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกในวันอังคารพบหมอระมานะครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นเคสไหนฮะครับอย่างที่เกิดในตอนแรกนะครับวันนี้เป็นเคสของผู้ติดเชื้อ HIV นะครับคุณอนันต์เมืองมูลชัยครับทำงานอยู่ในเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV AIDS ประเทศไทยนะครับซึ่งคุณอนันต์ก็ติดเชื้อ HIV ด้วยนะครับวันนี้จะมาบอกให้สังคมรับรู้ว่าคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเปิดเผยนะครับแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพียงแต่ว่าสังคมต้องยอมรับนะครับและเปลี่ยนแปลงการรับรู้ใหม่เรื่องของการติดเชื้อ HIV หรือว่าการเป็นโรคเอดส์นะครับเป็นยังไงติดตามชมกันเลยนะครับทุกวันนี้เรื่องผู้ติดเชื้อ HIV เริ่มจางหายไปเพราะมีเรื่องราวกระแสสังคมใหม่ๆเข้ามาแทนที่รวมถึงทำให้ความสำคัญในการที่เราจะทำความเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ลดลงด้วยและนั่นคือเหตุผลที่กระทบที่ทำให้สังคมบางส่วนยังกลัวที่จะเข้าใกล้หรือใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อเหล่านี้ดังเช่นความเชื่อเดิมที่มีตลอดมาอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นของผู้ติดเชื้อคือการที่สังคมไม่ยอมรับจนทำให้พวกเขาต้องปิดบังความเจ็บป่วยของตนนั่นเองในวันนี้เราจึงมาพูดคุยกับคุณอนันต์เมืองมูลชัยจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV เอดส์ประเทศไทยซึ่งคุณอนันต์เองก็เป็นผู้ติดเชื้อ HIV เช่นกันแต่คุณอนันต์ต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าผู้ติดเชื้อก็เป็นเช่นเดียวกับคนทั่วไปและสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่ต้องปิดบังอะไรทั้งสิ้นยอมรับนะว่าตั้งแต่ผมเปิดตัวเนี่ยมันมีคนที่เข้ามาสู่กระบวนการรักษามากขึ้นถึงแม้เขายังไม่เปิดตัวเหมือนผมแต่ทำให้คนเขาเข้าถึงการรักษาได้เขาไม่ตายด้วยเอดส์แต่เขาเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในสังคมในชุมชนด้วยกันได้ผมมาทุกที่ผมไม่เคยปิดบังตัวเองว่าผมไม่ใช่ผู้ติดเชื้อผมคือผู้ติดเชื้อต้องยอมรับว่ามันมีปัจจัยสิ่งอยู่แล้วตอนที่ผมใช้ชีวิตในกรุงเทพที่มาทำงานตอนที่กลับไปที่บ้านตอนที่ว่าประเมินตัวเองแล้วเข้าไปตรวจเลือดเนี่ยก็คือมันรู้สึกว่าเพลียง่ายเพลียง่ายแล้วผิวคล้ำแล้วก็เวลาทำงานหายมันหอบเลยว่างั้นเถอะคือตอนนั้นก็ช่วยครอบครัวนะทำเรื่องในสวนก็มีอาการพวกนี้ก็เลยตัดสินใจเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลสุดท้ายก็คือผลยืนยันก็คือบวกดีถึงจะรู้ว่าตนเองได้รับเชื้อ HIV แล้วก็ไม่ได้อายหรือนิ่งนอนใจคุณอนันต์จึงปรึกษาแพทย์และรีบรักษาตัวทันทีซึ่งในสมัยนั้นก็ยังไม่มีการรักษาและการทำความเข้าใจกับผู้ติดเชื้อ HIV อย่างชัดเจนด้วยตอนนั้นยังเป็นโครงการที่อยู่ในเชิงลักษณะการวิจัยยาต้านด้วยช่วงปี2543-44นี่จะเป็นการวิจัยยาต้านซึ่งของผมนี่มันได้รับยาตอนปลายปี44รู้ผลเลือดแล้วก็รับยาได้ประมาณเกือบ 6-7 เดือนเมื่อคุณอนันต์ได้รับโควต้ายาต้านไวรัสคุณอนันต์ก็จัดระเบียบในการดูแลสุขภาพและทานยาทันทีคือหมอเขาก็พยายามจะบอกว่ากินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็สำคัญคือวินัยการกินยาที่ต้องตรงเวลาพยายามอย่าให้มันลืมบ่อยครั้งหรือว่าอย่าให้เลทอย่าให้ผิดเวลาเยอะอะไรเงี้ยเรื่องของแอนไทไวรัสเรื่องการดื้อยาของไวรัสอะไรเงี้ยอันนี้คือการเตือนการที่ทั้งพยาบาลแล้วก็ทั้งแพทย์เขาจะให้ข้อมูลกับเราซึ่งต้องยอมรับสมัยก่อนเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ผมก็ปกติของผมนะถ้าชีวิตยังไงผมก็อยู่นั้นอ่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยนึงอะไรเงี้ยแค่นั้นเองถามว่าตอนนั้นผมตกกังวลไหมผมไม่ได้ตกกังวลเพราะผมประเมินความเสี่ยงว่าผมมีปัจจัยเสี่ยงแล้วผมที่ผมเดินเข้าไปตรวจเพราะอันนั้นผมสมัครใจที่เข้าไปตรวจอยากทราบว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่าใช่ไหมว่าผมพอผมรู้ผลเลือดครั้งแรกเลยเนี่ยผมบอกคนในครอบครัวหมดบอกคนที่ผมรู้จักคนข้างบ้านญาติเพื่อนสูงผมบอกหมดมันก็มีสองส่วนนะที่ยอมรับได้กับคนที่เขาก็มองเราด้วยสายตาแปลกแต่เราก็ต้องสู้ผมว่าผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนที่จากการที่เขาเคยเห็นมีคนติดเชื้อในชุมชนแล้วเขารู้สึกว่ารังเกียจ
แล้วเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยผมต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คุณอนันต์จึงเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้กับชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV อย่างถูกต้องในทุกๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องความแตกต่างระหว่างผู้ติดเชื้อ HIV กับผู้ป่วยเอดซึ่งหลายคนยังคงคิดว่าเป็นสิ่งเดียวกันธรรมดาปกติคนที่รับเชื้อ HIV ก็เนี่ยเขาเรียกว่าผู้ติดเชื้อแต่ถ้าเชื้อนี้อยู่กับตัวเรานานๆแล้วเชื้อมันจะไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันของเราจุดหนึ่งถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันตัวนี้มันต่ำทำให้ร่างกายเราเนี่ยป้องกันเชื้อโรคไม่ได้และให้เกิดทำให้เกิดความเจ็บป่วยอันนั้นคือภาวะของเขาเรียกว่าป่วยเอดคือภาวะความป่วยจากการที่เจ็บป่วยจากโรคซักซ้อนอันนี้เขาเรียกว่าภาวะเอดคือร่างกายบกพร่องละภูมิคุ้มกันบกพร่องนั้นคนที่เข้าถึงจุดนี้เนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาโรคฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นกับร่างกายเขาแล้วการรักษาแล้วเนี่ยจะให้กลับมาเป็นผู้ติดเชื้อเขาต้องมีกระบวนการเข้าสู่ยาต้านไวรัสใช้ยาต้านไวรัสในการกดเชื้อไวรัสตัวนี้เพื่อให้ภูมิในร่างกายของเขากลับขึ้นมาอยู่ในระดับปกติก็จะอยู่สูงเขาเรียกว่าเป็นผู้ติดเชื้อปกติก็เริ่มเข้าไปเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องของการรักษาโรคเชื้อโอกาสการรักษาระยะต้านไวรัสที่จังหวัดเนี่ยตั้งแต่เริ่มตอนนั้นเลยแล้วรวมตัวกันในปี45เนี่ยผมชวนคนที่ติดเชื้อเหมือนกันแล้วก็มียาต้านแล้วก็ที่ยังไม่ได้รับยาต้านมารวมกลุ่มกันในก็ตอนนั้นมีแค่8คนในอำเภอผมก็ดูแลกันอยู่ใน8คนนั้นมีชีวิตอยู่ครับทุกคนก็แฮปปี้อยู่สิ่งที่คุณอนันต์เริ่มไว้เมื่อ10ปีก่อนตอนนี้เริ่มเห็นผลเด่นชัดมากขึ้นทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงกล้าที่จะออกมาตรวจคัดกรองมากขึ้นและผู้ติดเชื้อกล้าที่จะเข้าสังคมรวมถึงสังคมที่พร้อมจะเข้าใจผู้ป่วยมากขึ้นเช่นกันคือผมก็บอกว่าเลยว่าผมนั่งกินข้าวกับคนอื่นก็เราก็นั่งกินด้วยกันได้นะร่วมโต๊ะแบบคือเอาง่ายว่าร่วมโต๊ะกับคนที่เขาไม่ติดเชื้อแล้วมีหน้ามีตาในสังคมก็นั่งมาแล้วนะแล้วเขาก็รู้ว่าเราติดเชื้อด้วยเราไม่ต่างกันนะผมคิดว่าการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อกับไม่มีเชื้อคนมีเชื้อกับไม่มีเชื้อเนี่ยไม่ต่างกันอยู่ร่วมกันได้ปกติไม่มีข้อยกเว้นอะไรเป็นพิเศษแต่พูดถึงว่าถ้าจะอยู่ร่วมมีอย่างเดียวที่ไม่ควรจะร่วมก็คือการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันที่ไม่ป้องกันวันนี้ HIV/AIDS ก็คือโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีการจัดการมีการกำกับควบคุมอยู่ไม่ต่างจากเบาหวานความดันเราอยู่ได้ภายใต้กฎหมายเดียวกันได้แล้วเราอยู่ในสังคมเดียวกันได้เพียงแต่เข้าใจแล้วว่ากันอยู่ร่วมกันมันอยู่ได้กันยังไงการเปิดเผยชีวิตของคุณอนันต์กับสังคมตลอดมานั้นไม่ใช่แค่การเปิดเผยชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV รายหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้ติดเชื้อและประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมว่าโรคการติดเชื้อโรค HIV นะครับเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งนะครับซึ่งไม่ต่างจากโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงเห็นไหมครับแล้วคุณอนันต์นะครับติดเชื้อมาแล้วก็ได้รับยารับประทานยาต้านไวรัสนะครับมาเป็นเวลา15ปียังแข็งแรงดีอยู่เลยนะครับเขาเป็นคนปกติที่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้แล้วการติดเชื้อ HIV เนี่ยการติดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับไม่ว่าใช้ของใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้การ เกิดการติดเชื้อ HIV นะครับต้องมีการเพศสัมพันธ์นะครับมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันนะครับแล้วมีการสัมผัสเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งนะครับอันนี้จะทำให้ติดเชื้อ HIV เชื้อ HIV ไม่ได้ติดกันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับอย่าไปรังเกียจกับผู้ติดเชื้อนะครับเพราะว่าคุณอนันต์บอกเลยว่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันใช้กฎหมายเดียวกันต้องยอมรับซึ่งกันและกันด้วยนะครับครับนะฮะในช่วงรามาเชเคสวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอนันต์เมืองมุนชัยนะครับที่อยู่ในเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV และเอดส์นะครับแห่งประเทศไทยพาคุณผู้ชมไปพัก
ขารบธงชาติกันแล้วครับช่วงหน้ากลับมาครับวันนี้รัดคิวหมอเช่นเคยครับอาจารย์ธเนศของเรานะฮะอยู่ตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมร่วมกับอาจารย์นายแพทย์สะภูมิศรีสุมะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วงนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสุขภาพอ่อนโยนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ